จริงๆนิวยอร์กมันเป็นเมืองของคนล่าฝันมันเหมาะกับเราไหมสำหรับผมแนะนำเลยคนที่จะไปนิวยอร์กผมว่าไปอยู่แต่ร้านอาหารไปทำไมไม่ต้องไปอย่างนั้นนะผมแนะนำผมชื่อไพโรจน์ พิเชษฐ์ เมธากุลนะครับอยู่ที่นิวยอร์กกับผมทำงานร้านอาหารเป็นบ่อยนะครับผมวันอาทิตย์กับวันจันทร์2วันส่วนวันอังคารน่ะผมเป็นครูสอนศิลปะจริงๆนิวยอร์กมันเป็นเมืองของคนล่าฝันนะมันเหมาะกับเราไหมตอนแรกก็ไปลองเรียนภาษาอยู่ก่อนไปเรียนภาษา1ปีที่นั่นพอเรียนภาษา1ปีปุ๊บก็คิดว่าจะกลับบ้านต่อหรือจะอยู่ต่อดีมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าผมไปทำงานที่มิวเซียมที่นั่นแล้วก็เห็นว่าระบบมิวเซียมที่เนี้ยมันแตกต่างจากบ้านเรามากเลยครับผมงานศิลปะแบบนี้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าพื้นที่ที่ดูงานชิ้นเนี้ยมันน้อยไปมันไม่พอทุบกำแพงทิ้งเขาไม่เลื่อนงานนะเพนติ้งตัวนี้ต้องอยู่ที่เดิมแต่กำแพงเอาออกทุบทิ้งเลยแต่ที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับว่างานศิลปะต้องมาก่อนแล้วก็ฝ้าข้างบนเนี้ยมันเป็นสีเทาเขารู้สึกว่าจะดูงานเพนติ้งชิ้นเนี้ยฝ้าต้องเป็นสีขาวมิวเซียมนะครับมิวเซียมใหญ่มากๆนะทาทั้งมิวเซียมครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะอยู่ต่ออยากจะเรียนรู้แบบที่โลกเขาเป็นกันที่นี่เขาทำกันอะไรเงี้ยจริงเยอะมากศิลปินที่นู่นที่แบบว่าอยู่ไม่ได้ครับผมเพราะค่าของชีพมันสูงมากนิวยอร์กซิตี้ที่พักแพงศิลปินหลายคนขายงานไม่ได้ครับผมน้อยมากๆที่จะขายได้ครับผมส่วนมากเขาจะไปหาอาชีพอื่นทำไปรับจ้างขนของไปเป็นบาร์เทนเดอร์ย้ายบ้านย้ายอะไรเงี้ยเขาทำอะไรพวกนั้นนะผมว่านิวยอร์กมันเป็นเมืองที่24ชั่วโมงอ่ะตื่นตัวตลอดเวลามันมีไทม์สแควร์ที่ไม่หลับเลยไม่ปิดไฟเลยครับผมมีรถไฟฟ้าที่ไม่หยุดเลยวิ่งมาเป็นร้อยปีแล้วไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวมันมีนิวยอร์กแฟชั่นวีคทุกเทรนด์จะได้เห็นที่นิวยอร์กก่อนมันมีแกลเลอรี่อยู่ที่นู่นประมาณ300แกลเลอรี่อัดอยู่ที่เดียวกันซึ่งหมายความว่าถ้าจะเป็นศูนย์กลางของโลกมันมีคนที่หลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อีกไปเดินไทม์สแควร์นี่เห็นอาจจะแบบ 30-40 ชาติตรงนั้นเลยผมมีทั้งแขกทั้งจีนพูดภาษา180ภาษาหลากหลายมากครับผมเราเห็นตรงเนี้ยมันคือผมว่ามันเป็นชีวิตและเราเห็นชีวิตมันก็เลยผมว่าศิลปะมันเกิดการใช้ชีวิตนะผมเราเสพมายังไงปุ๊บเราก็ถ่ายทอดมาอย่างนั้น เมืองนี้มันเป็นเมืองให้คนได้เสพมันเลยเป็นเมืองที่ว่ามันเหมาะที่ศิลปินจะไปอยู่ผมสำหรับผมแนะนำเลยคนที่จะไปนิวยอร์กผมว่าอย่าไปตีค่าว่าเฮ้ยเนี่ยทำงานชั่วโมงนึงเราจะได้สี่หลอดนึงมันไม่ถูกเพราะว่าค่าของชีพที่เราได้จากร้านอาหารน่ะคือกรรมกรดีๆนี่เองวันนี้ได้100เหรียญมาทำงานวันนึงได้ 3,000 ต้องมองงี้เพราะว่าเดือนนึงเฉลี่ยอาจจะได้ประมาณ 2,000 เหรียญ 60,000 ค่าแรงขั้นต่ำที่นู่นเขา 8,000 นะผมเราได้แค่ 2,000 อันเนี้ยคือถ้าคนที่จะคิดไปแล้วไปตาวดาบหน้าไม่มีได้มีวางแผนอะไรไว้ไปหวังลมๆแรงๆสุดท้ายมันจะติดกับดักกับร้านอาหารไทยที่แบบว่าเฮ้ยไปแล้วทำงานร้านอาหารสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ไปเดินเที่ยวคุณต้องมาหมกอยู่ในครัวคุณไม่ได้ไปเดินไทม์สแควร์คุณไม่ได้ไปเดินแกลเลอรี่คุณไม่ได้ไปเดินใช้ชีวิตไปอยู่แต่ร้านอาหารไปทำไมไม่ต้องไปอย่างนั้นนะผมแนะนำให้คุณวางแผนดีๆว่าเฮ้ยไปทำอะไรไปเรียนถ้าไปเรียนปุ๊บเรียนอะไรเรียนทำไมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เช็คดีๆแล้วก็มีค่าเรียนไว้ก่อนแล้วค่าของชีพเข้าไปหาก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันเซฟกว่าผมอยู่มา7ปีอ่ะผมเห็นคนที่เขาวางแผนแล้วเขาได้อะไรเงี้ยมันไปต่อได้เยอะมากๆมันเซฟเวลามันประหยัดมันไปแล้วคุ้มมันไม่ใช่ไปแล้วไปอยู่แต่ร้านอาหารอยู่แต่ในครัวอันแรกเลยนะผมความฝันนะหิ้วไปเต็มกระเป๋าเลยผมคุณฝันอยากเป็นอะไรนักร้องอยากเป็นอะไรเต้นบอร์ดเวย์คุณอยากจะไปเรียนหนังสือเอาให้สุดเลยทำให้ได้อย่างแรกครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้แนะนำอีกอันนึงก็คือ อย่ายอมแพ้
ไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหาทุกคนที่ประสบความสำเร็จแม่งล้มมาก่อนทุกคนมันเจอปัญหาก่อนทุกคนมันเจ็บหนักถึงจะขึ้นไปถึงนั้นได้ผมเชื่อว่าวันนี้มันจะสำเร็จถ้ามันไม่ขึ้นไปดวงจันทร์มันก็อยู่บนดาวอะไรเงี้ยมันยังไงมันก็สำเร็จมันต้องมีระดับหนึ่งที่มันไปได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้